ทีนี้มาดูวิธีการเชื่อมต่อแบบที่2นะครับก็คือถ้าเราจำได้ตอนที่เราตั้งค่าตัว iGate ของเรานะครับเราจะมีการป้อน IP ที่อยู่ในระบบเครือข่ายภายในบ้านของเราเช่น 192.168.1. อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเลขตั้งแต่2ถึง254นะครับซึ่งมันจะเป็น IP สรุปคือตัว iGate มันจะมี IP อยู่2ชุดนะครับมันจะมี IP อยู่2ชุด IP ชุดแรกเนี่ยเป็น IP ที่มันมีอยู่แล้วในตัวมันเองก็คือ 192.168.4.1 อันนั้นชุดหนึ่งส่วนอีกชุดหนึ่งเป็น IP ที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อให้ใช้กับเครือข่ายภายในบ้านมันก็จะเป็น 192.168.1.xx หรือ .0.xx ก็แล้วแต่ว่าในบ้านใครจะใช้ชุด IP คลาสไหนแบบไหนนะครับทีนี้บ้านผมเนี่ยจะใช้เป็น 192.168.1.xx ซึ่งที่ได้อธิบายไปในวิดีโอชุดที่แล้วก็คือถ้าเราเชื่อมต่อเข้าไปในตัว iGate โดยตรงเนี่ยนะครับก็คือมันจะไปใช้ Wi-Fi ของ iGate ซึ่งมันออกเน็ตไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะให้มันให้ตัวแท็บเล็ตเราเนี่ยมันออกเน็ตได้ด้วยนะครับก็เราก็ต้องใช้วิธีการเชื่อมต่อเข้าไปยัง IP อีกชุดหนึ่งที่เป็นชุดที่เราตั้งหมายเลขขึ้นมาก็คือ 192.168.1.xx นะครับซึ่งตัว iGate เนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อกับตัวwireless router ของเราหรือไปเชื่อมต่อกับตัวaccess point อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi มาให้นะครับเพราะฉะนั้น iGate ของเรามันจะไปเชื่อมต่อตรงนั้นก่อนส่วนแท็บเล็ตของเราเนี่ยเราก็ใช้วิธีการไปเชื่อมต่อครับตัว access point หรือ router Wi-Fi เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการจะสามารถเข้ามาเชื่อมต่อกับตัว iGate ได้ด้วยโดยผ่านเครือข่ายภายในบ้านเพราะฉะนั้นวิธีที่2ที่จะทำเนี่ยเราจะต้องมี access point หรือ router Wi-Fi อะไรที่เราใช้อยู่แล้วภายในบ้านนะครับผมจะแสดงวิธีการให้ดูต่อก่อนอื่นตอนนี้ผมหยุดการทำงานของการเชื่อมต่อแบบแรกไปก่อนนะครับแล้วผมก็ไปที่ตัว Wi-Fi นะครับตัวเก่านี่ผมเชื่อมต่อเข้าไปโดยตรงนะครับโดยตรงที่ตัว iGate เนี่ยซึ่งตัว iGate มันจะเป็น 192.168.4.1 และเมื่อเราเชื่อมต่อไปโดยตรงแล้วตัวแท็บเล็ตจะเป็น 192.168.4.2 จะเห็นได้ว่า IP ของตัวแท็บเล็ตของเราเนี่ยมันจะอยู่คนละชุดกับเครือข่ายภายในบ้านนะครับภายในบ้านจะเป็น 192.168.1.xx แต่ว่าชุด iGate กับชุดแท็บเล็ตจะเป็น .4.xx มันคนละชุดกันเพราะฉะนั้นจะออกเน็ตไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาก็คือเราก็ไปเชื่อมต่อกับตัว Wi-Fi ภายในบ้านตามปกติของเรานะครับก็คือของผมจะเป็นตัวนี้นะครับ Wi-Fi ภายในบ้านผมเป็นตัวนี้ผมก็ไปเชื่อมต่อตัวนี้แทนนะครับโอเคตอนนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับตอนนี้มันไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ภายในบ้านแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้แท็บเล็ตตัวนี้ก็จะเปิดเว็บหรือเปิด YouTube อะไรก็ได้เหมือนกันแล้วก็คือไปใช้งานเหมือนกับอินเทอร์เน็ตปกติแต่ทีนี้เราต้องการจะเชื่อมต่อเข้าไปยัง iGate ของเราด้วยก็คือไปดูข้อมูลของ iGate ของเราด้วยนะครับเราก็กลับไปที่หน้า ABS Droid นะครับเสร็จแล้วไปที่การตั้งค่าการใช้งานในหัวข้อการปรับแต่งการเชื่อมต่อตรงที่เราจะป้อนเซิร์ฟเวอร์ IP ว่าเราต้องการให้แท็บเล็ตของเรามันไปเชื่อมต่อกับ TNC หรือ iGate เราเนี่ยมี IP เป็นอะไรนะครับมี IP เป็นอะไรซึ่งตรงนี้ IP ที่ผมตั้งในตัว iGate ที่เป็นชุดเครือข่ายภายในบ้านมันจะเป็นแก้ก่อนนะครับจาก .4.1 เพราะว่า .4.1 นี่เป็นอันเก่าที่เราเชื่อมต่อเข้าไปยัง iGate โดยตรงโดยผ่าน Wi-Fi ของ iGate แต่คราวนี้เราจะผ่าน Wi-Fi ภายในบ้านนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปยัง iGate อีกทีนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้Wi-Fi ในภายในบ้านของ iGate ของผมมันจะเป็น .1 .35 หรือเปล่าผมจำไม่ได้เหมือนกันตอนแรกที่ลบแก้ไขแต่ลองใส่ไปก่อนนะครับ .35 นะครับพอร์ต23
แบบนี้นะครับ192.168.1.35พอที่13โอเคกดตกลงนะครับพอเสร็จแล้วเราก็กลับไปเพื่อทำการเชื่อมต่อโอเคนะครับผมจะลองกดเริ่มทำงานดูถ้ามันเชื่อมต่อได้มันก็จะต้องขึ้นข้อความต้อนรับของตัว iGate โอเคผิดพลาดแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่จุด35ผมจำไม่ได้ว่าเดี๋ยวผมทดลองดูก่อนนะครับตั้งค่าการใช้งานแล้วก็ไปที่การปรับแต่งการเชื่อมต่อแล้วก็ไปเปลี่ยนตรง IP นี้นะครับจุด1จุดเดี๋ยวผมจุด25หรือเปล่าเดี๋ยวผมปิ้งดูก่อนนะครับมีจุด31ครับจุด31เดี๋ยวทดสอบกันว่าจุด31เป็นไอเกตตัวไหนตัวนี้ก็เป็นจุด31พอร์ต23นะครับเสร็จแล้วตกลงแล้วก็กลับออกไปยังหน้าหลักผมกดเริ่มทำงานนะครับโอเคคอนเน็กได้ครับมันก็จะส่งบีคอนของตัวแท็บเล็ตที่เราตั้งสถานี GPS รอยนี้ออกไปด้วยแล้วก็เช็คดูตึ๊ดๆโอเคตัวนี้เป็นขีด3ถูกต้องแล้วครับที่เราต้องการเพราะมันจะบอกตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้คือตรงที่เราเริ่มกดการทำงานมันจะขึ้นบรรทัดนี้ก็คือบอกว่า GPS เริ่มทำงานแล้วก็จะบอกการตั้งค่าที่ใช้งานว่าเป็น manual position TCP/IP/TNC เนี่ยเริ่มตรงนี้หลังจากนั้นมันจะบอกว่าเป็น iGate ที่เราเชื่อมต่อเข้าไปนี่เป็นขีดอะไรนะครับก็ตัวนี้เป็นขีด3 config mode แล้วมันก็จะรายงานสถานะของตัว iGate ของเราว่ามันเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อะไรได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโอเคก็ถูกต้องนะครับก็คราวนี้ก็จะสามารถก็มองเห็นเหมือนกันนะครับมองเห็นข้อมูลที่มาจากเซิร์ฟเวอร์หรือมองเห็นข้อมูลที่เรารับได้ทางวิทยุนะครับทางอากาศที่ iGate รับได้ก็จะเห็นขึ้นมาตรงนี้พร้อมกับไปแสดงผลในแผนที่แล้วตอนนี้ก็ตัวแท็บเล็ตนี้ก็ออกเน็ตได้เหมือนกันนะครับมันก็จะสามารถย่อขยายแผนที่ได้เพราะว่าตัวแผนที่ที่อยู่ใน GPS รอยเนี่ยมันจะใช้ของ Google Map มันก็จะต้องออกเน็ตนะครับมันก็จะต้องออกเน็ตไปเพื่อโหลดแผนที่มานะครับมันก็จะสามารถย่อขยายได้ตามที่เราต้องการทีนี้ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องที่จะต้องไปดูรายละเอียดอะไรพวกนั้นเพราะว่าเวลาเราไปดูรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เราอาจจะดูคือมันยังไงมันก็ต้องดูผ่านทางเน็ตอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้แท็บเล็ตนี้ต่อเน็ตด้วยหรือเปล่าถ้าเราจะใช้แท็บเล็ตนี้ต่อเน็ตด้วยจะดู YouTube อะไรทิ้งไว้อะไรเงี้ยด้วยก็ใช้วิธีที่2นี่นะครับคือเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายภายในบ้านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่อธิบายไปว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ iGate ไปในจุดประสงค์อย่างอื่นนะครับที่อาจจะไม่ใช้อินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้นะครับก็เราก็สามารถใช้ตัวแท็บเล็ตหรือตัวโทรศัพท์เนี่ยเชื่อมต่อเข้าไปยัง iGate โดยตรงก็ได้โดยใช้วิธีแรกแต่อย่าลืมว่ามันจะมีเรื่องของชุด IP ที่เราจะใช้ได้นะครับก็ถ้าเชื่อมต่อไปยังไอเกตโดยตรงนี้จะใช้เชื่อมต่อไปที่192.168.4.1นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการใช้งานที่จะเอาแท็บเล็ตเก่าๆหรือโทรศัพท์อะไรเงี้ยที่ไม่ใช้แล้วไม่ต้องมี GPS มีอะไรก็ได้นะครับขอให้มันมี Wi-Fi นะครับ
แล้วก็ลงแอป APS รอยแล้วก็มาใช้ร่วมกันก็ได้แต่จริงๆก็ยังมีเทคนิคอื่นอีกนะครับก็คือเช่นการตั้งค่าผ่าน Wi-Fi นะครับการตั้งค่าตัว iGate นะครับเช่นการเปลี่ยนข้อสายเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่หรือเปลี่ยนข้อมูลการฟิลเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายในวิดีโอชุดต่อไปครับขอบคุณครับ